มาถึงเรือนเยือนถึงถิ่นรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านการเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่นทั่วไทยที่ไหนดีที่ไหนเด่นเราจะไปเยือนให้ถึงที่ซึ่งวันนี้นะฮะหมอกจะพาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวที่จังหวัดยโสธรนะครับเป็นจังหวัดเล็กๆที่เต็มไปด้วยมวลเสน่ห์ของความสวยงามทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมนะครับพบกันได้เป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา 15:35 นถึง 16:25 นทางสยามธุรกิจ Channelสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมหมอกทศพรนะครับในรายการมาถึงเรือนเยือนถึงถิ่นนะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสวิถีชีวิตของคนในชุมชนและมวลเสน่ห์ของท้องถิ่นไทยนะครับซึ่งหมอกก็จะมีเรื่องราวดีๆมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันในทุกสัปดาห์เลยครับซึ่งวันนี้นะฮะหมอกจะพาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวที่จังหวัดยโสธรนะครับเป็นจังหวัดเล็กๆที่เต็มไปด้วยมวลเสน่ห์ของความสวยงามทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมนะครับโดยเฉพาะประเพณีบุญบั้งไฟนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นประเพณีที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกเลยทีเดียวไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับวันนี้นะครับหมอกจะพาคุณผู้ชมนะครับไปพบกับอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดยโสธรนะครับนั่นก็คือการทำปลาส้มที่เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงมากๆเลยของจังหวัดนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับหมอกไม่ได้ไปคนเดียวนะครับหมอกได้รับเกียรติจากไกด์ของเรานะครับซึ่งมาจากเทศบาลเมืองนครยโสธรแต่ว่าจะเป็นใครนั้นไปพบกับเขาเลยครับเทศบาลเมืองยโสธรแห่งนี้มีพื้นที่ 9.7 ตารางกิโลเมตรมีชุมชนอยู่23ชุมชนมีครัวเรือน 6,135 ครัวเรือนด้วยกันถือเป็นเทศบาลที่มีขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่แต่ก็มีของดีอยู่ไม่น้อยซึ่งวันนี้จะมีอะไรมาอวดรายการมาถึงเยือนเรือนถึงถิ่นของเราบ้างติดตามกันค่ะของที่นี่นี่ของขังครับของขังแน่นอนเขาเพราะมันคือขังขังปูขังปลาขังปูขังปลาฮะนี่ก็จะเป็นใส่ข้าวติ๊บข้าวข้าวเหนียวแบบใหม่แบบใหม่ทนไม่ทีพริกนี่ก็มีด้วยเป็นหมวกหลายรูปแบบเลยนะครับถาดขันโตกขันโตกมาบ้านนี้เมืองนี้ไม่มาที่นี่ไม่ได้ค่ะพระธาตุก่องข้าวน้อยนอกจากจะมาสักการะพระธาตุเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็ยังได้รับฟังเรื่องราวดีๆเป็นคติสอนใจอีกด้วยตอนนี้นะฮะเราก็มาถึงสถานที่ท่องเที่ยวแห่งแรกของเราแล้วนะครับพี่สำรวยจุดที่เราเห็นนี้คืออะไรครับพี่พระธาตุก่องข้าวน้อยหรือพระธาตุลูกข้าแม่ครับผมประวัติความเป็นมาเป็นยังไงครับพี่ประวัติความเป็นมาคือมีแม่กับลูกเป็นชาวนาทำแล้วทีนี้ลูกชายก็มาไถนาครับวันนั้นเป็นวันพระครับแม่ก็ไปทำบุญที่วัดครับแล้วก็มาส่งข้าวตอนเช้าให้ลูกชายที่ทำนารออยู่ช้าก็เลยเกิดโมโหหิวครับเห็นแม่เอากล่องข้าวหรือกระติบข้าวมาสายสารครับมาเล็กกล่องข้าวน้อยครับน้อยมันเล็กเกินไปดูแล้วกินไม่อิ่มกูกินไม่อิ่มครับโมโหหิวก็เลยเอาแกะไถครับที่ใส่ควายไถนาเนี่ยตีแม่ตายแล้วลูกก็คิดได้ครับกินข้าวก็ไม่หมดแล้วก็มาทำตอบบุญแทนคุณแล้วก็เลยมาสร้างพระธาตุก่องข้าวน้อยซึ่งถือได้ว่าพระธาตุก่องข้าวน้อยเนี่ยเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งเลยที่มีความสำคัญมากๆของจังหวัดยโสธรมันเป็นอุทาหรณ์เตือนใจสำหรับคนรุ่นหลังด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันตรงนี้ก่อนเลยครับไปนี่จะเป็นบรรยากาศของทุ่งนาครับก็เป็นรุ่นลูกรุ่นหลานสืบทอดกันมาอันนี้คือของจริงเลยครับสมัยก่อนยังไม่เจริญมันก็ไกลบ้านหน่อยเนาะเดินมาลำบากถนนทางไม่ดีสมัยเก่าลัดเลี้ยวเที่ยวชมเทศบาลเมืองยโสธรก็จะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายแต่ก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเที่ยวมาสักพักก็ได้มาสะดุดตากับสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของตึกสไตล์ชิโนโปรตุเกสของชุมชนบ้านท่าสิงห์ถัดมาหน่อยก็เป็นวัดมหาธาตุซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธบุตรยรัตน์หรือพระแก้วหยดน้ำค้าง
พระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนพระคู่บ้านคู่เมืองยะโสธรคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมหลังจากที่หมอกับพี่สำรวยนะฮะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันมาแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาถึงเรือนที่เรียกได้ว่าผลิตของขึ้นชื่อของจังหวัดยะโสธรเลยนะครับผมอันนี้คืออะไรครับพี่สำรวยผลิตภัณฑ์ปลาส้มครับผมของโอทองที่มีชื่อเสียงในจังหวัดยะโสธรครับผมครับต้องถามนิดนึงครับว่าปลาส้มที่นี่มีกี่แบบลักษณะเป็นยังไงบ้างครับมี2แบบครับคือปลาตะเกียนปลาเกียรติกับปลาหนังปลาสวายที่ปลาเกล็ดก้างปลาเกล็ดกับปลาหนังครับเป็นที่ผลิตเลยใช่ไหมฮะเป็นที่ผลิตครับนาเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีการผลิตปลาส้มขึ้นชื่อของจังหวัดยะโสธรนะว่าจะมีการทำยังไงกันครับก่อนที่เราจะมาแพ็คใส่ถุงเนี่ยจะต้องใส่ถุงมือเพื่อความสะอาดก่อนความสะอาดนะครับที่นี่เขาทำสะอาดครับเพราะว่าเป็นปลาส้มสะอาดเก็บไว้ได้นานอร่อยอันนี้ก็คือจะเป็นข้าวเหนียวนะครับนี่ๆๆๆๆนี่คือข้าวเหนียวข้าวเหนียวนี่คือดิบหรือต้มสุกนึ่งสุกแล้วเอามาผสมใส่กันปลาตะเพียนปลาตะเพียนนะครับผมซึ่งเราไปจับมาจากลำน้ำชีลำน้ำชีเลยเอามาจากลำน้ำชีเลยนะฮะปลาส้มจังหวัดยะโสธรนี่มีมานานเท่าไหร่แล้วฮะก็ตั้งแต่สมัยตั้งเมืองยะโสธรนี่แหละตั้งแต่บรรพบุรุษเลยบรรพบุรุษเพราะว่ายะโสธรมันใกล้น้ำชีครับแม่น้ำชีมันอยู่ใกล้เขาก็มาถนอมอาหารมาทำเป็นปลาส้มปลาละครับครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาแพ็คใส่ถุงกันเลยนะครับปลาส้มแม่ก้อยของจังหวัดยะโสธรนะครับเดี๋ยวเรามาชั่งกันยังไม่ถึงนี้เราก็ใส่เพิ่มถึงไหมถึงแล้วนะครับอันนี้เราก็เห็นวิธีการทำใส่ถุงแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูแพ็กเกจที่อยู่ด้านนอกกันนะครับว่าที่เสร็จเรียบร้อยพร้อมจำหน่ายเป็นอย่างไรนะครับไปที่สำรวจไปขอบคุณมากนะครับครับและนี่ก็คือผลิตภัณฑ์ปลาส้มนะครับที่ขึ้นชื่อของจังหวัดยะโสธรนะครับถ้าถึงว่าจะหาซื้อครับที่สำรวจเราหาซื้อกลับไปรับประทานได้ที่ไหนบ้างก็มันมีร้านเยอะอยู่นะอยู่ในเขตเทศบาลเมืองยะโสธรมันมีร้านขึ้นชื่อก็รสชาติคล้ายๆกันทุกร้านครับผมเพราะว่ามาจากที่นี่เดียวกันครับผมถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวอยากจะมาเยือนที่จังหวัดยะโสธรนะครับเทศกาลหลักๆของที่นี่มีอะไรอีกบ้างครับสุรวยก็มีเทศกาลอาทิตย์ที่2ของเดือนพฤษภาคมครับเป็นงานประเพณีที่ใหญ่ติด1ใน5อันดับของโลกคืองานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยะโสธรนะครับอาหารที่อร่อยก็มีลอดช่องครับใบเตยมีปลาส้มครับที่ขึ้นชื่อครับแล้วก็อาหารอีกอย่างอื่นเขาเยอะแยะพวกลาบยะโสธรอย่างนี้ก็เรียกได้ว่าจังหวัดยะโสธรนะครับก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับที่มีการจัดการบริหารที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับผมแล้วก็อาชีพในชุมชนนะครับเรียกได้ว่าแขกที่มาท่องเที่ยวเนี่ยก็มีความสุขกลับไปนะครับคนที่อยู่ในท้องถิ่นก็มีรายได้กลับมานะวันนี้หมอก็ต้องขอขอบคุณพี่สำรวยเป็นอย่างสูงเลยที่มาเป็นไกด์ให้กับเราในวันนี้นะครับผมขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับครั้งหน้านะฮะรายการมาถึงเรือนเยือนถึงถิ่นจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนอีกนั้นต้องคอยติดตามชมวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับมีของดีอยู่กับตัวบวกรู้จักบริหารจัดการแบบนี้ก็อยู่ดีมีสุขแบบฉบับเทศบาลเมืองยะโสธร